ขอยีราฟแล้วจะไปทำโรงเรียนอ๋อเอาสิเออเอาให้เด็กๆที่โรงเรียนดีนี่เราเอาไปเลยขนไปเลยเอาขนไปได้อุ้มช้างไปด้วยได้ก็เอาอนี่ช้างไม่ได้ขอตัวนี้เอาขอตัวไหนก็ได้นี่ไงตัวนี้ไปนี่บอกเลยตัวนี้ก็เรียบร้อยนี่เขาทำเดียวเราส่งแซมไปมือได้ดีแล้วเอาได้บอกเขาสิเอาไปได้ดีแล้วเหมาะกับเด็กแบบเหมาะกับโรงเรียนเด็กก็ดีโอ้สบายที่นี่มันเก่าค้ำค่ามันเสียประโยชน์ให้ไปอยู่กับเด็กมันได้ประโยชน์ใช่มันเวลามันมาตากแดดมันก็ร้อนเขาก็ไปเล่นกันเด็กๆก็ไม่เล่นมันไปเล่นน้ำไม่ไปเล่นสัตว์เพราะมันร้อนตากแดดร้อนขึ้นก็ไม่ไหวไปจับปั๊บแล้วร้อนอ่ะมันจะไปเอาที่ไหนถือมือถือโทรศัพท์เอาตีนเล่นใช่ไหมเอาตีนถือโทรศัพท์ดูดิฟุตบอลยังเล่นได้เลยเออนี่ช้างมันมีตีนหงายท้องให้มันเล่นใช่ไหมแล้วมันเล่นในช้างเท่าช้างตัวนี้ไหมล่ะช้างตัวนี้เนี่ยช้างตัวนี้ดูที่มันเล่นรับรองเนี่ยละครสัตว์โรงไหนมาเห็นเข้าเราบอกโอ้โหต้องแพ้โรงนี้เลยเนี่ยแพ้โรงนี้เนี่ยแพ้โรงนี้แหละดูดิเนี่ยมันเล่นลูกบอลเนี่ยโอ้โหแล้วจะทำไมก็ไม่เหมือนอีกอะจะทำไมก็ไม่เหมือนทำไมมันมาอยู่ย้ายได้ใช่ไหมเพราะเราเอาไปตั้งที่เด่นๆไม่ก็สร้างตรงนี้ปั้นตรงนี้พังขึ้นตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้เลยล็อกเลยเหรอล็อกเขาไม่ล็อกไม่ได้เราไม่ล็อกก็พังทีเขาล็อกไว้อย่างเรียบร้อยหมดเลยพวกเขาขัดแล้วถ้าพวกฝรั่งมาเห็นนะมันคงชอบมากเลยตัวนี้เอ้าฝรั่งอะเนี่ยหางช้างติดโพยกาด้วยเอามาเสริมที่หลังหรือเปล่าเนี่ยหางช้างติดโพยกาด้วยนี่เนี่ยแต่อันนี้แตกแล้วเนี่ยเห็นหางแล้วเนี่ยอันนี้เห็นหางแล้วเนี่ยต้องมาติดมันหางช้างติดโพยกาด้วยคนก็คงจะเอากาไปใช้เนี่ยแหละเขาอยากมาดึงมาทำไมไว้ทำไมเขาถามอ่ะคนก็มาดึงมาเอาไว้ทำไมเนี่ยหางช้างช้างมันก็อยากก็ออกไงแต่มันยังติดนี่มันมีมากขนาดนั้นเนี่ยไอ้ข้างบนน่ะมดช้างเนี่ยมันแย่งบอลกับมดความหมายอ่ะมดมันพังเอาใหม่ๆปั้นใหม่พังไปแล้วขามันหักหมดแล้วผมว่าเด็กนี่แหละมันเล่นเด็กมันเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาดังนี่ตรงนี้เมื่อวานผู้ใหญ่เนี่ยมีโรงมีละครสัตว์ที่ไหนล่ะทำเล่นช้างอย่างนี้ได้ไม่ที่นี่มันช้างขี้เล่นจริงๆเปียมันคิดออกได้ยังไงเขาบอกว่าจะทำอะไรให้เด็กนะสองคนนี่มีความขยันมันพิสดารจริงๆนะช้างตัวนี้ดูที่โปเนี่ยครับมันลุกเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งหน้าดูเลยนะอย่างนั้นดีนะทำให้มันทู่ๆซะไม่งั้นมันจะทนคนช้างพวกนี้ถ้าปั้นธรรมดาเนี่ยคนเขาก็จะไม่สนใจหรอกแต่พอมีแอคชั่นพิเศษมันใช่มาแข็งทื่อๆมันไม่น่าดูอันนี้เขามีมันมีลีลามันมีอะไรไดโนเสาร์เหมือนกันครับพ่อได้ผมเหลือเพียวโอ้ยไดโนเสาร์ถ้าปั้นธรรมดามันก็จะเหมือนแลบลิ้นให้มันแลบลิ้นปั้นธรรมดามันก็จะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ที่อยู่เชิงยืนเขาปั้นทั้งแต่ละตัวเนี่ยมันไม่แข็งทื่อตัวน้อยเนี่ยมันยังอยู่ดิ้นเนี่ยแลบลิ้นด้วยมาก็มาเป็นครอบครัวนะเดี๋ยวเสาไปเจอกับเปียเปียมั้ยนี่จำมาจากมิสซิสซิปปีนะเนี่ยเดี๋ยวพอดีเปียอยู่พอดีเปียนะเปียกับหม่องนี่ตาอู๊ดก็สร้างผลงานเหมือนกันนะตาอู๊ดอ่ะเขาก็ชมอะไรมีแต่คนมาบอกว่าเขาถอนนี่มายังไงก็ชมอะไรดาราโอ้ปิดทางเข้าหมดเลยเหรออู๊ดนี่ไม่มีฝีมือทำไม่ได้นะโอ้ยเราจะหาตอไม้มาวางเกะกะอีกหรือเปล่าเนี่ยเอ้าแม่มันยังไม่ทันตอทุกตอนี่จะนั่งได้หมดนะนี่นั่งได้หินทุกก้อนนั่งได้หมดเลยครับขัดให้มันเลยเนาะเดี๋ยวขอให้เสร็จก่อนเออขัดให้มันเลยอย่าเพิ่งตีเรือทั้งโกลนเนาะเห็นไหมนี่จะไม่ให้จักรยานผ่านเลยเหรอเนี่ยต้องเสือภูเขาแม่มันต้องซิ่งๆหน่อยไม่รู้เขาประกันเองครับผมก็
ไม่รู้ยังไงนะเอาเขาว่านั่นแหละอะไรก็ได้เป็นของสมุนทนาใครเป็นลูกน้องเหรอน้องยังไม่แต่งงานจัดไปลูกของน้องไม่มีใครจะเป็นลูกน้องก็น้องยังไม่ได้แต่งงานจะมีลูกได้ไงแต่งงานใครเป็นลูกน้องไม่มีเขาน้องเขายังไม่ได้แต่งงานจะมีลูกน้องได้ไงมีลูกน้องใช่พี่ก็ไม่มีลูกพี่มีลูกพี่มียังก็พี่สาวเขาอ่ะสาวแต่งงานมีลูกมีลูกสองคนลูกพี่แต่ไม่มีลูกน้องคนมีลูกพี่แต่ไม่มีลูกน้องเดี๋ยวจะเป็นเราอัมมุกมีให้เกียร์ฟังดูที่เกียร์แจกมีลูกน้องไหมเกียร์มีลูกน้องไหมไม่รู้นี่มีลูกพี่ไหมโอเคเปียท่านว่าเปียมีแต่ลูกพี่แต่เปียไม่มีลูกน้องผมถามว่าใครมาเป็นลูกน้องเปียน้อยนะพ่อท่านบอกเฮ้ยน้องยังไม่มีเมียจะมีลูกได้ยังไงลูกน้องไม่มีมองยังไม่แต่งงานมองจะไม่แต่งงานมีแต่ลูกพี่พี่สาวมีลูกแล้วมีแต่ลูกพี่ไหนเราไม่ให้อาปากแล้วแลบลิ้นอ่ะยังไม่ได้ปั้นไงที่จะดูมือถือได้ครับครูครับมีธรรมนามาเสนอ3ลูกพูดเหมือนกันเลยว่าไงว่าให้มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับฟังเล่นมาตรงนี้ครับเล่นมือถือตรงนี้มันมีลมอยู่เป็นเสาเล่นมือถืออ๋อนี่ก็ได้เปียก็เลยตัวนี้เป็นตัวดูซะเป็นตัวลูกตัวแบบจะเอาอะไรไปถือมือถืออ่ะเอามือที่5ต้องดีไซน์แบบเห็นไหมพูดด้วยความยิ้มแย้มเบิกบานต้องเอาตัวพันที่มันยืนได้แล้วมือมันมีเล็กๆอ่ะไอ้พันจริงเลยใช่แล้วก็มันก็เอาเล่นมือถือให้ตัวนี้ดูถ้าทำคอยืดมาเหมือนตัวเงินตัวทองก็ตลกดีนะไอเดียฉลุดนี่นะไอเดียฉลุดยีราฟยืนดูนะไอเดียฉลุดดูแล้วมันจะดูหน้าดูก่อนไม่งั้นเรามาดูมันทื่อๆแข็งๆเขาก็ทำกันมามันก็เฉยๆไม่งั้นจะเหมือนเชียงยืนเชียงยืนตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ดูที่ไหนเชียงยืนเยอะแยะไปที่ไหนก็ปั้นไอ้ไดโนเสาร์แข็งๆทื่อๆนี่ไม่เข้าเรื่องนี่ให้มันเล่นมือถือไงเขาจะได้รู้ว่าคนนั้นบ้ามือถือใช่เรามีไอเดียลิสต์ตัวนี้เบิร์นไม่เรามีไอเดียเป็นงานไอเดียลิสต์เป็นงานไอเดียลิสต์ไม่งั้นมันก็โหงานเรียลิสต์มันเท่านั้นแหละงานเรียลิสต์คนก็ทำไปหมดแล้วงานเรียลิสต์เราทำงานไอเดียลิสต์ทำลิงมาถึงหางอ่ะได้จิงกองก็ได้จิงกองพี่เดือดคนยังไปดูพ่อผู้แก่ก็ไปที่ไหนเทศกาลเสือเสือเทศกาลเสือขาวเดี๋ยวคนไปกินเล่นนะคนไปกินเล่นแต่ให้ท่านทำบุญท่านมาเทสดูแล้วท่านมาลองรับรองรับรองกลัวมันกลัวมันดีดเจ็บพอที่เราห้อยเหล็กตัวเองนั่นแหละจะหล่นลงมาเองเนี่ยเดี๋ยวให้นั่งอย่างเงี้ยนั่งปลายเลยนั่งปลายเลยนั่งนะระวังถูกปลายเนี่ยมองแค่กลางประเทศมาค่ะลุงปู่เขาเห็นควายเขาบอกขึ้นได้ไหมมาถามคือเขาไม่กล้าแตะต้องขึ้นได้ไหมจะถามว่าขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเขาทำเท็กเจอร์เสร็จเดี๋ยวทาสีให้เหมือนเห็นเลยว่ามันเคลื่อนที่ได้เลยเนี่ยเอาแบบแต่ในที่มันโคเรซี่นั่นมันหมุนแต่คอกระต่ายหักเลยล่ะเอาแล้ว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 หลงแล้วหลงแดนเพลินเชิญพักแล้วหลงแดนเพลินเชิญพักแล้วอยู่ไหมนี่อยู่ไหมไม่กลับบ้านแล้วจะอยู่ในน้ำตกชิงช้าด้วยนะบ้านหลวงปู่มีชิงช้าเยอะอยู่อนุบาลตุ๊กติ้วเป็นนั่งยังอ่ะชิงช้าน่ะต้องปีนหน่อยมันสูงหน่อยเด็กๆอยู่ไหมโอ้โหหลวงปู่หนูไปไหนแล้วอ่ะพอเลยไปกอดที่พ่อถ่ายรูปกลัวจังเลยไหนๆมาจะถามหลวงปู่จะถามว่าไงถามอะไรปีนสลดบ้างถามมีอย่าไปทำมันปีนได้เลยเจอตัวจริงละอายอายแล้วเสียงบนคอไม่ต้องทำหรอกจำเสียงจำเสียงได้ดีเด้อค่ะหลวงปู่ยายเอ้ยหลวงปู่โผล่มาแล้วมาเร็วๆเสียงเทศหลวงปู่ได้
อ้าวดีดีดีอาตมามันไม่เอ็นหรอกเด็กเด็กเด็กน้อยบกแค่อาตมาหรอกนี่มันจะสิ้นเดือนก็อีกอีกเป็นอาทิตย์ท่านเขากำลังทาไอ้แต่งตรงนั้นเท่านั้นแหละสไลด์แต่ว่าแต่ว่าเครื่องมันเครื่องปั่นน้ำคะแนนมันสมบูรณ์หรือยังครับถ้าเครื่องปั่นน้ำสมบูรณ์ก็ใช้ได้เลยต่อไปก็จะมารถกรมเทพคนเอาเลย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 ใครอยากจะมาร่วมโอ้ยนี่สมัยนี้ก็ยังใช้อยู่เลยเนี่ยฮะโทรไปไหนโทรไปไหนมีสายมาเครื่องมาเฉยมันมีใช้อยู่เลยสมัยนี้ใครก็จะเสียเวลาอยู่ในมือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรื่องอย่างนี้เสียเวลาเดิมไปทำไมอ้าว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 เอาละเอาละตามบายตามบายตามบายอ้าวอ้าวตามบายโอ้ยโบราณจังเลยเขาไปนึกไหนแล้วเขามือถือมาแล้วเดี๋ยวนี้มาทานซิสเตอร์อยู่นี่หนักตายเออไม่มีลูกค้าเลยมีแต่แม่ค้าพ่อครัวแม่ครัวไม่มีลูกค้าเลยโอ้ทำไมแสดงว่าฝีมือตกหมดเลยเหรอลูกค้านี้หมดลูกค้าหายไปหมดนะโอ้ลูกค้านี้หมดเลยลูกค้ายังไม่มาลูกค้ายังไม่มาตอน 8:30 ค่ะอ๋อ 8:45 โอ้มีเวลาเนาะโอ้เนี่ยวอชิสเนี่ยโอ้โหโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่มีหยุดเลยนะใช่ค่ะทำกันจังนะอันนี้ต้มยำหัวปีค่ะต้มยำหัวปีนี่กับข้าวเจ๊จ้ะเรียกต้มยำเดือนมกราคะต้มยำเดือนมกราหัวปีนะหัวปีไทยปีหัวปีไทยปีหัวปีในบ้านเราปีนี้มีราคาแต่ฝรั่งขายหัวละพันนะใช่ค่ะต้มยำหัวปีเนี่ยก็คือเดือนมกราหัวปีไหมคล้ายปีเดือนนั้นวะได้กินก็หัวปีกันท้ายปีแกหัวปีก็ท้ายปีแกหัวปีเป็นมีน้ำมนต์เป็นแม่ครัวด้วยมันมีโอ้โหปวดใจโอ้ยเฮ็ดปวกเว้ยโอเคนี่เฮ็ดปวกฮะเอาเห็ดฟางเหรออ๋อตายตาถั่วตาถั่วไปเห็นเห็ดเห็ดฟางไปเห็ดปวกคนละเรื่องเลยใช่ใช่ป่ะซื้อมาไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีหรอกมันไม่สวยเห็ดซื้อมาน่าจะสวยกว่านี้อย่างนี้เขาต้องเอาไปทำในน้ำยาน้ำยาแล้วก็เป็นเส้นดีเนี่ยเอาไปทำน้ำยาเส้นมีคนสังเกตว่าครัวอโศกเราส่วนมากมันจะคนใกล้ร้อยใกล้ร้อยลงกันเล่นห้าร้อยยังเนี่ยไม้ไม่ใช่คนใกล้ร้อยคนกล้วยไม้ไม่ใช่คนใกล้ร้อยคนกล้วยไม้อะไรลิเกครัวพ่อผมฟิตไม่มาสู้อ่ะสู้เปล่าไม่สู้ยกให้เขาเลยยกให้เป็นเต้ยเลยแล้วให้คะแนนไปเลยแชมป์ไปเลยแชมป์ไปเลยให้แชมป์ไปไก่ร้อยนี่ให้ไก่ร้อยนะครับเพื่อนกล้วยไม้กล้วยไม้นี่บอกว่าคนกลุ่มไก่ร้อยไม่ใช่กลุ่มกล้วยไม้เข้าใจไหมเข้าใจไหมต่อเลยอ๋อพนันขยายกล้วยไม้ยังคะฮะขยายกล้วยไม้ยังอะไรขยายกล้วยอ๋อปลูกกล้วยไม้กันด้วยเขารู้แล้วนี่ตะไคร้ซื้อมาปลูกครับเอามากินได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยยอดไปขาดกุ้นๆอยู่เลยปลูกซะตั้งเยอะตั้งยามากินแค่นี้เองเหรอเอ๊ะทำไมวันนี้กองฟักทองกองอะไรก็หายไปหมดเลยทำไมเหลือน้อยจังเลยอ่ะย้ายไปที่นู่นฮะเขาเตรียมย้ายครัวครับย้ายกลับไปนู่นเหรอครับอ๋อที่นี่เขาขายไม่ได้ที่นี่เขาขายไม่ได้ ย
ช่ที่นี่มันเลยตั้งให้คงมาขายก็มันแจกฟรีอ่ะกินฟรีแล้วมันมีตรงที่เราไม่มีแรงมาเที่ยวมีลูกน้องใหม่มีน้องใหม่ลูกมือใหม่เอาเลยเอาเลยดีแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบนเข่งไม่มีเลยอ่ะขึ้นไปฟังพิเศษพิเศษฤทธิ์สยามสิฤทธิ์สยามสิไม่ใช่ง่ายๆนะมันโลหะสอดไส้เหล็กเข้าไปให้มันแข็งแรงใส่ดูมันเนี่ยทำข้างนอกเลยไม่ใส่ดูก่อนพวกนี้เนี่ยตลกมันมาสร้างข้างนอกก่อนสร้างดูเนี่ยพวกเนี้ยเลยต้องมาแหวะเอาดูใส่ใหม่ช่วยกระแสซึ่งมาเห็นว่ามันจะใหญ่ตอนทำก็ไม่รู้มันจะใหญ่เนาะพอเสร็จแล้วไม่มีดูเลยเสร็จเลยไปไม่ได้มาออกไม่ไปเดินตามธรรมชาติเขามันต้องสร้างกระดูกก่อนที่แล้วค่อยมาสร้างเนื้อสร้างเปลือกสร้างผิวนี่เล่นสร้างผิวก่อนสร้างกระดูกว่านานๆมีคนซื้อทีเขาไม่ไอ้นี่หรอกสั่งแล้วเขาก็สั่งถนนกว่าถนนไปสั่งถนนถนนบอกว่ายังไม่ประกอบไอ้คนนี้ก็รับเงินพอไปสั่งแล้วก็ถนนเขาก็ประกอบแต่คือลึกๆอ๋อเหรออ๋อ VIP เลยเหรอห้องเด็กเดียวอยู่กับธรรมชาติห้อง VIP โอ้โหตาอักเสบตาอักเสบเอ้าโอ้ VIP โอ้โหเอ้าโอ้โหห้องอยู่ VIP เลยโอ้โหเป็นไงจนตายยังไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ฮะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่โอ้ยพูดได้รู้เรื่องนี้ไม่ตายง่ายหรอกโจ๊กอย่างดีนะคะก็คือนั่นเดินอย่างคล่องเลยอะค่ะอ้าวเห็นแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนจะฉี่รถโอ้ฉี่ให้มีสติเรามาฉี่มาถูกที่หน่อยเถอะไม่งั้นมันเสียฟอร์มหมดนะเลยให้พี่พรพี่ธรรมชาติเฝ้าโอ้คนไข้คนไข้ไหลดูแลอ๋อเอานี่ไม่เสียของไงให้คนไข้ไหนเนี่ยเจ๊เหียวอยู่ในบ้านลาดตรงนี้เขานอนตามมุมๆอ่ะเขาคลาสเบาตรงมุมๆอย่าอลังฉังประมาณนี้ค่ะก็เลยจัดมุมให้เขาโอเคดีๆอ้าวดีแล้วเก็บมากเดินเก็บเลยในโลกนี้เป็นความสุขนะตอนยังเป็นเขาบอกว่าข้าวหอมก็มีชุดพยาบาลลืมเอามาแน่นี่ข้าวหอมเหมือนกันเหรอเนี่ยพยาบาลโอ้ข้าวหอมเหมือนกันเหรอหอมอ่ะเดี๋ยวมาเจอข้าวหอมอีกคนน้องข้าวหอมข้าวหอมมาเจอยังเจอน้องข้าวหอมยังลองมันยังไม่เจอเลยสู้ความสนเขาไม่ได้ยังไม่แน่นี่ยังไม่ได้ออกไลน์นี่ยังไม่ได้ออกไลน์ยังไม่แน่เราว่าใครก็เป็นใครโอ้เป็นไงเว้ยไปจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโมเชดายันตาข้างเดียวโมเชดายันรู้จักโมเชดายันไหมเดี๋ยวนี้มันลืมชื่อไดโนเสาร์หมดยังเนี่ยเดี๋ยวตาเขาสร้างไอ้พวกตาเปียเขาสร้างไอ้ไดโนเสาร์นี่รู้เปล่าชื่ออะไรพันอะไรนะไม่รู้แล้วกันเว้ยเออแต่ก่อนนี่ท่องปลอเลยไดโนเสาร์ตระกูลนั้นอันนี้เดี๋ยวลืมไปแล้วเขาได้เลยมีตุ๊กตามีหุ่นด้วยนี่ตัวนี้ชื่อนี้ตัวนี้ชื่อนี้มีชื่อนี้ชื่อนี้ลืมหมดแล้วโอ้โหแต่ก่อนจำได้หมดเลยเกิดวันไหนบวชวันไหนอะไรนี่ได้หมดโอ้เดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วที่จริงชื่อข้าวหอมมันชื่อโหลชื่อซ้ำเยอะชื่อข้าวต้มมัดจะไม่ซ้ำกับใครเท่าไหร่ชื่อข้าวเหม็นยังไม่ซ้ำเลยชื่อข้าวหอมนี่ซ้ำเข้ามาเข้ามาไม่ก็ไม่มีใครเรียกเมาเนี่ยเรียกชื่อก็เมาตอนนี้ข้าวปุ้นมาแล้ว
ปุ่นก็หลานปุ่นเนี่ยมันปุ่นๆนะปุ่นทองเนี่ยปุ่นทองปุ่นมีเข้ามาไหมอ้าวใครจะไปมานั่งรถเอาขึ้นเลยใครจะไปขึ้นรถนั่งรถขึ้นอ้าวว่าตาหายเดี๋ยวตากลับก่อนเช่นก่อนนะไปเที่ยวไหนโอ้ยไปบ้านลาดนี่แหละจะไปไกลกว่านี้ได้ไงรถคันนี้มันไม่มีกลัวๆยังไม่ได้กลับกลัวรถแต่พ่อแม่ถ้าคลาดตาไม่ได้นะคลาดตาไม่ได้จะข้างนอกยากมากอยู่ที่นี่สบายใจเลยปล่อยว่าเย็นก็มาถามเฮ้ยลูกอยู่ไหนกลับบ้านเย็นไม่เหมือนกันผมเวลาเจอเด็กเล่นน้ำนะครับถามว่าเออพ่อแม่หนูไปไหนเด็กชี้ไปดูที่กระท่อมอ๋อพ่อแม่เขาดูเรื่องลูกอยู่ทางตอนนั้นผมมองไม่เห็นกระท่อมว่ามีพ่อแม่เขาไปทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยเล่นสบายคือปลอดภัยเขาถือว่าปลอดภัยอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ก็คนยาเขาไม่ได้คนทีละเม็ดนะเขาคนที่เป็นล้านสองล้านเม็ดนะแล้วอันตรายไง